สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเหตุการณ์ Light of the Third Army ของ Green Lantern กันต่อดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมเรื่องราวนี้นั้นมันยิ่งใหญ่มากๆครับในตอนแรกเนี่ยเราได้ฟังเรื่องราวฟูทากันมาแล้วครับผมว่าเรื่องราวนั้นเป็นยังไงมายังไงเรื่องราวของฮาวจอร์แดนและซินเนสโตเรื่องราวของไคล์เรนเนอร์และเหล่ากลุ่มของเพื่อนเรื่องราวในตอนนี้นะครับผมมันกำลังจะมาประจบกันแล้วซึ่งเราขอกล้าพูดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมพาร์ท 1-3 ที่ดูมาเนี่ยมันแค่พาเรียกน้ำย่อยเท่านั้นพาร์ท 4 นี่สิของจริงครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของฮาวจอร์แดนกันต่อนั่นเองซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงจะมันขนาดไหนถ้าผู้ชมนั้นรอติดตามกันได้นะครับผมในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่าตอนก่อนนะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนท่านผู้ชมนั้นจะได้ดูกันรู้เรื่องนะครับผมให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วและในตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาฟังเหตุการณ์ Light of the Third Army ในภาคที่4กันดีกว่าครับในตอนนี้เหล่าการ์เดียนนั้นได้ตัดสินใจแล้วเหล่าแลนเทิร์นคือความผิดพลาดภารกิจของพวกเราคือการนำสันติสุขมาสู่จักรวาลกำจัดความวุ่นวายทั้งหมดออกไปในตอนแรกพวกเราพยายามด้วยแมนฮันเตอร์แล้วแต่ทว่าจะหุ่นนั่นมันก็คือความผิดพลาดต่อมาเราได้ลองสร้างแลนเทิร์นขึ้นมาแลนเทิร์นก็คือความผิดพลาดเช่นกันในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างกองทัพใหม่ขึ้นมาและนั่นจะเป็นเวลาเติร์ดอาร์มี่นั่นเองเหล่าการ์เดียนในตอนนี้นั้นตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วกีแลนเธอร์จะต้องถูกทำลายและในตอนนี้พวกเขานั้นกำลังจะเริ่มแผนการใหม่ซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดกลับมาที่โลกในตอนนี้ฮาวจอร์แดนที่ใช้แหวนของซินเนสโตอยู่นั้นได้เข้ามาต่อสู้กับแบ็คแฮนด์ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมแหวนพวกเขานั้นจะหมดพลังอยู่ซึ่งในการต่อสู้นี้เองนะครับผมฮาวจอร์แดนนั้นก็ดิ้นรนอยู่นานซึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมซินเนสโตนั้นจะเข้ามาช่วยฮาวจอร์แดนเอาไว้ได้ทันและในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นก็รีบหนีออกมาในทันทีทั้งสองคนนั้นต้องรีบหาตะเกียงแบตเตอรี่ของกีแลนเทิร์นให้พบและในช่วงไม่กี่อึดใจต่อมานี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเจอกับตะเกียงพลังแล้วและสุดท้ายนี่เองพวกเขานั้นจะสามารถได้พลังแห่งกีแลนเทิร์นกลับมาได้ซึ่งในตอนที่ฮาวจอร์แดนกับซินเนสโตเนี่ยกำลังร่วมมือกันอยู่นี่เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของการ์เดียนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าการ์เดียนนะครับผมจะรวมพลังกันและเดินทางไปที่บางที่ที่ที่เก็บขุมพลังของพวกเขาเอาไว้และในตอนนี้เองนะครับผมการ์เดียนนั้นก็เดินทางถึงที่แห่งนี้แล้วสถานที่นี้คือห้องแห่งเงานั่นเองนะครับผมโดยที่แห่งนี้นั้นเป็นที่เก็บรักษาแลนเทิร์นคนแรกเอาไว้โดยที่แห่งนี้นั้นถูกผนึกไว้อย่างดีนะครับผมแลนเทิร์นคนแรกนั้นมีพลังมากมายมหาศาลมากๆเกินกว่าที่การ์เดียนจะควบคุมได้การ์เดียนนั้นต้องรวมพลังกันและปิดผนึกเขาไว้แต่ถ้าว่าในตอนนี้แหละพลังของแลนเทิร์นคนแรกนั้นจะถูกใช้เพื่อสร้างกองทัพใหม่ขึ้นมาและแลนเทิร์นคนแรกนี่แหละจะเป็นผู้นำกองทัพนี้และในตอนนี้เองนะครับผมเหล่าการ์เดียนนั้นก็ได้เปิดผนึกเข้าไปซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนที่เฝ้าผนึกอยู่นะครับผมซึ่งก็คือเหล่าการ์เดียนอีกฝั่งนั่นเองโดยเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในตอนที่เหล่าการ์เดียนได้ร่วมมือกันผนึกปฐมมาแลนเทิร์นนะครับผมการที่จะเฝ้าผนึกเนี่ยต้องมีการ์เดียนส่วนหนึ่งอยู่ดูแลอยู่ซึ่งการ์เดียนส่วนที่อยู่ดูแลนั้นก็ได้สาบานเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะไม่มีใครสามารถเปิดผนึกนี้ได้แต่ถ้าว่าในตอนนี้นะครับผมเหล่าการ์เดียนที่คอยดูแลจักรวาลเนี่ยต้องการจะปล่อยแลนเทิร์นออกมาซึ่งในตอนนี้เองเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับผมเหล่าการ์เดียนทั้งสองกลุ่มนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันการต่อสู้ของการ์เดียนนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับผมแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนี่เองก็มีหนึ่งในการ์เดียนโบราณนั้นพลาดท่าให้และในที่สุดแล้วกลุ่มการ์เดียนที่คอยดูแลจักรวาลเนี่ยก็สามารถปลดผนึกของเฟิร์สแลนเทิร์นออกมาได้ในตอนนี้ปฐมแลนเทิร์นนั้นได้ถูกปลดออกมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าพลังของเขานั้นยังถูกผนึกอยู่ในตอนนี้ปฐมแลนเทิร์นนั้นยังถูกผนึกอยู่ในตะเกียงอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่การ์เดียนต้องการนั้นก็คือพลังของเขานั่นเองและเมื่อการ์เดียนได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วนะครับผมเขาก็ได้นำตะเกียงที่ผนึกเฟิร์สแลนเทิร์นนั้นออกมาและก่อนที่พวกเขานั้นจะจากไปพวกเขาก็ได้ผนึกการ์เดียนทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้ในห้องแห่งเงาซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมแผนการของการ์เดียนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในตอนนี้เหล่าการ์เดียนนั้นกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกในทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมการ์เดียนนั้นก็ได้รับรู้นะครับผมว่าฮาวจอร์แดนนั้นได้แหวนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วซินเนสโตนั้นเป็นคนให้แหวนกับฮาวจอร์แดนซึ่งฮาวจอร์แดนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักที่สุดของเหล่าการ์เดียนเลยในตอนนี้เราต้องรีบจัดการฮาวจอร์แดนก่อนที่มันจะเป็นปัญหาในอนาคตและในตอนนี้เองนะครับผมการ์เดียนนั้นก็รีบเดินทางมาที่โลกในทันทีเหตุการณ์นั้นตัดไปที่การต่อสู้ระหว่างฮาวจอร์แดนซินเนสโตและแบ็คแฮนนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้แบ็คแฮนนั้นกำลังจะเสียท่าแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองการ์เดียนนั้นก็ปรากฏตัวออกมาแล้วเข้าปกป้องแบ็คแฮนฮาวจอร์แดนและซินเนสโตนั้นงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกนเต้ทำไมแกทำอย่างนั้นล่ะ
ฟังนะทุกคนในตอนนี้แบ็คแฮนด์นั้นถือเป็นแลนเทิร์นของการ์เดียนแล้วเขาคือคนของเราและในช่วงอึดใจนี้เองนะครับผมเหล่าการ์เดียนนั้นก็ยิงพลังใส่แบ็คแฮนด์แต่ถ้าว่าพลังนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายแบ็คแฮนด์มันกลับเพิ่มพลังให้แบ็คแฮนด์ต่างหากล่ะในตอนนี้พวกเราให้พลังกับเจ้าแล้วแบ็คแฮนด์จงปล่อยพลังของเจ้าซะปล่อยให้ความมืด นั้นคือกินฮาวจอร์แดนกับซินเนสโตฆ่าพวกมันให้หมดและในตอนนี้เองด้วยพลังอันมหาศาลของแบ็คแฮนด์นะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมแม้แต่กรีนแลนเทิร์นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฮาวจอร์แดนเนี่ยก็ไม่สามารถต้านพลังของแบ็คแฮนด์ได้นะครับแบ็คแฮนด์ที่ได้พลังของการ์เดียนไปนั้นมีพลังมากเกินกว่าที่พวกเขาจะสู้ได้และในตอนนี้เองซินเนสโตกับฮาวจอร์แดนนั้นก็ถูกพลังแห่งความตายดูดเข้าไปทั้ง2คนนั้นได้หายไปในชั่วพริบตาแหวนของทั้ง2คนนั้นได้หลุดออกจากนิ้วเราผู้ถือครองแหวนนั้นได้หมดสภาพแล้วซึ่งแหวนทั้ง2วงนั้นก็ได้มารวมกันและพุ่งออกไปบนฟ้าเพื่อหาเจ้าของคนใหม่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมฮาวจอร์แดนกับซินเนสโตนั้นจะได้ตายไปแล้วและหลังจากนั้นนะครับผมเหล่าการ์เดียนนั้นก็ได้นำแบ็คแฮนด์มาเก็บไว้แบ็คแฮนด์ในตอนนี้เจ้าเป็นสมบัติของพวกเราแล้วไม่ข้าไม่ใช่แลนเทิร์นของพวกแกฟังนะแบ็คแฮนด์เมื่อไม่มีเน็กตอนเนี่ยแกก็ไร้ประโยชน์แกจงเป็นพวกของเราซะแล้วเราจะเรียกใช้แกในตอนที่เราต้องการและในตอนนี้เองนะครับผมเหล่าการ์เดียนนั้นก็ได้เริ่มแผนการขั้นต่อไปพวกเราต้องรีบเร่งมือแล้วหลังจากที่พวกเราสร้างเติร์ดอาร์มี่ขึ้นมาเนี่ยกายการ์เนอร์จะเป็นกลุ่มต่อไปที่เราจะไปจัดการแต่เราก็ยังมีคายเลเนอร์อยู่นะคายเลเนอร์ก็เป็นภัยอันตรายที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ในตอนนี้คายกำลังเดินทางเพื่อตามหาพลังของแหวนทุกวงอยู่ในตอนนี้เราจะรอช้าไม่ได้แล้วเราต้องสร้างเติร์ดอาร์มี่ขึ้นมาในทันทีและในตอนนี้เองนะครับผมเหล่าการ์เดียนก็ได้รวมตัวกันและดึงพลังออกมาจากเฟิร์สแลนเทิร์นไม่แกไม่มีสิทธิ์มาใช้พลังของข้าถ้าแกบังอาจดึงพลังของข้าไปใช้แล้วก็พวกการ์เดียนในตอนที่ข้าหนีออกมาจากตะเกียงนี้ได้พวกแกจะเสียใจแม้ว่าเฟิร์สแลนเทิร์นนั้นจะเตือนเหล่าการ์เดียนแล้วนะครับแต่การ์เดียนก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายแล้วนี่เองการ์เดียนก็สามารถดึงพลังของเฟิร์สแลนเทิร์นออกมาได้และในตอนนี้เองนะครับผมสิ่งมีชีวิตสิ่งใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นในตอนนี้เติร์ดอาร์มี่นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเจ้าสิ่งนี้คือทหารที่ไร้หัวใจทหารที่คอยเชื่อฟังเหล่าการ์เดียนเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเติร์ดอาร์มี่ตัวแรกเนี่ยก็ได้เดินไปเจอมนุษย์คนหนึ่งและในตอนนี้เติร์ดอาร์มี่ตัวแรกนั้นก็ได้เข้าจู่โจมมนุษย์ซึ่งในการโจมตีนี้นะครับผมมันได้เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเติร์ดอาร์มี่เช่นกันมันกำลังสร้างเผ่าพันธุ์ของมันขึ้นมาเติร์ดอาร์มี่กำลังจะตื่นขึ้นและในตอนที่เติร์ดอาร์มี่ได้เข้าสิงสู่ร่างมนุษย์นั่นเองมันก็ได้เริ่มกัดกินจิตใจของมนุษย์และในครั้งนี้เหล่าการ์เดียนจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วจุดอ่อนที่สุดของกีแลนเทิร์นก็คือหัวใจความรู้สึกนั่นเองและในตอนนี้เติร์ดอาร์มี่นั้นก็ได้นำหัวใจของสิ่งนั้นออกมานี่คืออาวุธที่ไร้หัวใจนี่คืออาวุธที่เชื่อฟังเพียงการ์เดียนเท่านั้นและในช่วงอึดใจต่อมานี้เองการ์เดียนนั้นก็ได้นำเติร์ดอาร์มี่ออกสู่อวกาศเจ้าจะต้องออกไปบนนั้นขยายเผ่าพันธุ์ของเจ้าสร้างกองทัพนี้ขึ้นมาซะจงไปกัดกินสิ่งมีชีวิตในจักรวาลและสร้างมันให้กลายเป็นกองทัพเติร์ดอาร์มี่และในตอนที่พวกมันรู้แล้วก็มันจะสายไปแล้วจะไม่มีใครหยุดเราได้ไม่ว่าจะเป็นแลนเทิร์นหรือใครก็ตามทุกคนนั้นจะต้องยอมสยบให้กับเราและความสงบสุขนั้นก็จะมาสู่จักรวาลในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดกลับมาที่โลกเรื่องราวของเรานั้นได้ตัดไปที่นักโทษคนหนึ่งนะครับผมเขาคนนี้ก็คือไซมอนแบสเองในขณะที่เขานั้นกำลังถูกสอบปากคำอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ดีๆกำแพงของตึกก็ได้พังลงและแหวนแห่งแลนเทิร์นนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเขาไซมอนแบสแห่งโลกเจ้ามีความสามารถในการเอาชนะความกลัวยินดีต้อนรับสู่กีแลนเทิร์นซึ่งแหวนนั้นก็ได้พาไซมอนแบสออกมาจากคุกนะครับผมในตอนนี้เขาอยู่ห่างจากคุกมากๆซึ่งดูเหมือนว่าแหวนนั้นจะผิดปกติอยู่นะครับผมแหวนนั้นได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นและแหวนนั้นก็ได้เล่นแมสเซจวนซ้ำๆไปฉันคือฮาวจอร์แดนฉันคือซินเนสโตหยุดการ์เดียนซะจงหยุดการ์เดียนข้อความจากซินเนสโตและฮาวจอร์แดนนั้นได้เล่นวนไปวนมานะครับผมซึ่งคำพูดของพวกเขานั้นก็ตีกันและไม่สามารถจับใจความได้แต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองไซมอนนั้นจะได้ยินคำพูดอยู่คำหนึ่งจงหยุดการ์เดียนซะจงหยุดการ์เดียนจากนั้นแมสเซจนี้ก็หยุดไปและในตอนที่ข้อความหยุดไปนี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นก็จะตัดไปในที่บางที่มิติที่มีแต่ความมืดมิดและในตอนนี้ฮาวจอร์แดนกับซินเนสโตนั้นก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาในมิตินี้ที่นี่คงไม่ใช่ที่ไหนหรอกครับผมมันก็คือดินแดนแห่งความตายนั่นเองหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะครับว่ามันคือโลกของคนตายนั่นเองครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับฮาวจอร์แดนกับซินเนสโตนั้นจะได้ตายลงแลนเทิร์นคนใหม่นั้นได้กำเนิดขึ้นและในตอนนี้การ์เดียนนั้นกำลังจะสร้างแผนการใหม่อะไรบางอย่างเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปมันจะดูเดือดขนาดไหนกันติดตามได้ในตอนหน้านะครับผม
สุดท้ายแล้วคายเลเนอร์นั้นจะรวบรวมพลังแห่งแสงทั้ง7ได้หรือไม่สุดท้ายแล้วนั้นเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปออกมาเป็นเช่นไรรอติดตามชมกันนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็หากท่านผู้ชมอยากติชมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับ